สวัสดีค่ะวันนี้ฟาร์มคุณแม่แป่งนำบอลสีอสงไขยมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะบอลสีอสงไขยเนี่ยเป็นบอลหายากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเขาเนี่ยมีการดูแลที่ต้องใช้การดูแลเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเขาโตช้าโตยากมากเลยนะคะดูลายการกัดสีของเขาสิคะแล้วก็ดูการป้ายของเขาสวยมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะจะมีพื้นใบเนี่ยเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็มีป้ายนะคะเป็นสีขาวสีแดงสีชมพูนะคะสวยมากๆเลยจะลักษณะเนี่ยจะคล้ายกับเจ้าพญานาหมื่นนะคะบอนสีอสงไขยต้นนี้ของเราเนี่ยต้นเล็กนี้นะคะเราได้รับมาแล้วก็เขาเนี่ยเคยย่อยไปครั้งนึงค่ะแล้วเราก็นำหัวเขามาปลูกใหม่นะคะแล้วก็เขาก็งอกมาใหม่ค่ะก็คือโตช้ามากๆนะคะเขางอกมาใหม่แล้วก็ต้องใช้การดูแลเป็นพิเศษนะคะพองอกมามีใบมาหน่อยเดี๋ยวเขาก็ทิ้งใบแล้วก็แบบเหมือนว่าเหลือเต็มหัวอีกรอบนึงนะคะแล้วตอนนี้เราก็นำปลูกใหม่อีกรอบนะคะในการตัดหัวด้วยค่ะทำให้ตอนนี้นะคะเขาก็งอกออกมาจนมี3ใบแล้วนะคะแล้วก็กัดสีกับป้ายสวยมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบบอลนี่แบบว่าป้ายชมพูอะไรแบบนี้นะคะก็แนะนำบอลสีตัวนี้เลยค่ะอสงไขยค่ะแบบว่าสวยงามมากๆนะคะต่อไปจะเป็นบอลสีต้นไหนเนี่ยก็อย่าลืมตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งและช่องแม่เป่งร้านวิวนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ